อุทาหรณ์นะฮะให้ดูหน่อยแล้วกันใช้รถใช้ถนนเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถท่านนี้นะฮะขับมาทางตรงแล้วด้วยความเร็วประมาณ100กว่าๆนะครับแต่ปรากฏว่ามีรถอีกคันหนึ่งกลับรถกระทันหันเกือบจะขิดเลยนะฮะสำหรับเหตุการณ์นี้ลองชมเหตุการณ์ดูครับนี่ดูนะครับเข้ามาด้วยความเร็วถนน2เลนโอ้โหเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของคลิปขับมาประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วดูตรงโค้งพอดีเลยคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะเทโค้งนิดๆแล้วคันนี้เนี่ยเนี่ยที่วงไว้เนี่ยชะลอเข้าซ้ายแล้วอยู่ดีๆก็ยูเทิร์นเลยคือถ้าสังเกตเส้นแบ่งกลางถนนน่ะมันเป็นเส้นตีคู่สีเหลืองเนี่ยอันนี้คือหมายถึงว่าเตือนว่าอันตรายแล้วก็ตรงนี้กลับรถไม่ได้กลับรถไม่ได้นะครับแต่คันสีแดงทำไงเอ่ยกลับรถครับแล้วก็กลับรถตัดหน้าคันที่เขาขับมาด้วยความเร็วร้อยกว่านะฮะโอ้โหคลิปนี้เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียไปโซเชียลมีเดียถล่มกระจายเลยนะฮะถึงพฤติกรรมการขับรถคันสีแดงคันนี้โอ้ประมาณนี้ฮะโชคดีที่เบรกทันค่ะคุณตาผมเคยเจอแบบนี้แต่ผมเบรกไม่ทันแล้วก็เลยตุ้มเหรอเกือบตายโอ้โหอย่าขับอย่างนี้นะฮะอันตรายมากจริงๆอันนี้โชคดีว่าเขาเบรกทันแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมันเป็นช่วงโค้งด้วยเนาะโอ้